สวัสดีครับเนี่ยมาพบกันใหม่นะครับเป็นจริงเป็นจังหน่อยนะครับหลังจากที่วันนี้มีการเซตอัพต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ใช้กล้องพระอาจารย์รัตน์นะครับแล้วก็ไมโครโฟนอย่างเต็มรูปแบบผมเชื่อว่าตอนนี้ระบบเสียงน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านอยู่ที่ไหนนะครับอุณาบอกว่าอยู่อำเภอไหนด้วยนะครับเช่นบอกอยู่สุราษฎร์ธานีเนี่ยอยู่อำเภอไหนตำบลได้ยิ่งดีนะครับว่าดินฟ้าอากาศเป็นไงบ้างครับอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวลมฝนมาทางทิศไหนทิศตะวันตกทิศตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้นะครับถ้าท่านบอกรายละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้ผมสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมทดสอบฟังเสียงตัวเองว่าออกเสียงชัดเจนนะครับที่ไหนนะครับอุณาบอกว่าอยู่อำเภอไหนนะครับเช่นนะครับโอเคครับนะครับอย่าลืมนะครับบ้านผมต้องการข้อมูลโดยละเอียดที่หนึ่งยิ่งละเอียดมากยิ่งดีนะครับจะได้มาใช้ประกอบการศึกษาแล้วก็การให้การในการเตือนภัยให้กับพวกเราได้นะครับตอนนี้ครับพบว่าเรื่องของตลาดเมกโลครับมันแกว่งทุกทีทางตะวันตกเป็นหลักใช่ไหมครับตอนนี้มาตะวันออกหนักด้วยเหมือนกันเนี่ยเรามาดูกันว่านะครับยังไงบ้างนี่ครับตรงนี้ถ้าท่านจำได้นะครับมันจะแกว่งไปทางซ้ายที่ตะวันตกเป็นหลักแต่ตอนนี้ตกก็ออกจะพอๆกันแล้วจากการใช้เข็มทิศวัดที่บ้านนะครับหลายๆตัวเนี่ยที่บอกว่ามันไปอยู่ที่30มันเคลื่อนที่จากทิศเหนือเนี่ยไปที่ประมาณ33องศานะครับแล้วก็มีตีกลับมาที่10องศาแล้วก็ไป33ใหม่นี่มา20มา33ใหม่คือที่ผ่านมาปีกว่า2ปีเนี่ยเข็มทิศนะครับมันชี้ไปทาง30องศา33องศา38องศาเนี่ยค้างตลอดคือมันเบนออกตลอดเวลามาแต่ที่ผ่านมา2ทิศเนี่ยบางครั้งมันตีกลับสักพักนึงรุ่งเช้าไปละเนี่ยกลับไปกลับมาแล้วบนตรงนี้ครับที่มันแกว่งเห็นมั้ยแกว่งซ้ายแกว่งขวาเอ๊ะมันค่อนข้างจะสัมพันธ์กันว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะไม่เสถียรแล้วตรงนี้ครับเรื่องของที่ผมว่าเนี่ยใช่ไหมขึ้นกับตกเนี่ยณตอนนี้เหมือนว่ามันจะเสถียรนะครับดูดีครับเห็นไหมฮะเหมือนว่ามันจะเสถียรเนี่ยใช่ไหมมันค่อนข้างจะตรงๆพาร์ทที่ตรงนี้นะครับนะหลังไล่มาแล้วเนี่ยเหมือนผ่านเส้นศูนย์สูตรตรงๆเลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยทุกทีมันเอียงไปเอียงมาเนี่ยแต่ว่านี่มันผ่านตรงๆเลยเนี่ยและประเด็นนี้ครับจะเห็นชัดว่าที่ผ่านนะครับมีพลังงานเข้ามากระแทกโลกอย่างชัดเจนหลากหลายมิติหลากหลายพื้นที่เห็นไหมตูมตามตูมตามบนมั่งล่างมั่งท่านดีผมอยากจะนั่นท่านคือเดี๋ยวต้องปรับปรุงใหม่หลายๆอย่างทั้งห้องทั้งตำแหน่งที่ตั้งนะครับนี่ก็ทนๆไปก่อนนะครับแต่เชื่อว่าสัญญาณเสียงสัญญาณภาพจะชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้นะครับสุราษฎร์ธานีชัดนะครับกรุงเทพคุณน้ำค้างนะครับคุณสมบัติสมุทรสาครนะครับมหาราชฝนไม่ตกเลยคุณอนันต์สวัสดีครับตนสงบนี่จะเป็นพักๆนะท่านดูการเคลื่อนที่เสมอตรงนะที่ผ่านมาเอียงไปเอียงมาใช่ไหมครับพระอาทิตย์ขึ้นจากนี้ลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ไปด้านนี้เห็นไหมขึ้นลงต่างกันนี่เริ่มเหมือนตกตรงมันไม่ตรงนะผมอยากเห็นแวบๆบนล่างนะครับนี่คือพลังงานที่มากระแทกโลกซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้ครับมันคือคอสมิกนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยพอพลังงานระเบิดมีน้อยปั๊บเนี่ยคอสมิกเลยไม่อยากเรียกว่ารังสีนะครับเดี๋ยวจะสับสนว่าไม่ใช่รังสีคอสมิกเลยครับสับมาเยอะมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยเยอะต่างๆเยอะเลยเมื่อคอสมิกเลยมาเยอะปั๊บฝนน้ำอย่างเดียวนะครับฝนน้ำอย่างเดียวแล้วเรามาดูตรงนี้ผมบอกว่าเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับมีพลังงานกระแทกมาเป็นช่วงช่วงห่วงๆท่านดูดิครับเห็นไหมปุ๊บ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 มาแล้วเนี่ยนอกจากนี้ครับเวลาเรามาดูวิทยาดวงอาทิตย์นะครับเนี่ยในการระเบิดพวกนี้เราพบว่าครับมีคอสมิกเรย์มาเป็นลูกๆเป็นเส้นยาวๆมั่งไม่ใช่ดาวหางไม่ใช่อุกกาบาตนะครับเป็นคอสมิกเรย์เป็นก้อนๆก็ว่าได้ไอ้ตรงนี้ครับมันมาเยอะ
อย่าลืมว่าคอสมิกเรย์เป็นชาร์จพาร์ติเคิลนะครับไม่ใช่เป็นตัวรังสีอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้ที่ว่าระเบิดครั้งก่อนที่ว่าไป3085ที่ไปท่าหลังเป็น X class ในวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยงั้นที่ผ่านมานี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมายังอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือว่ามันเป็นปกติต่อเนื่องอย่างจริงๆจังๆเราพยายามศึกษาความเป็นประมาณนี่สีไม่เพี้ยนแล้วครับนี่สีของจริงแหละนะครับมาเซตอัพเครื่องใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องให้ค่าแรงน้องต่ออีกทีนึงนะครับก็ข้างบนครับเหมือนการทำงานอันนี้มาใช้กับพวกอุปกรณ์ต่างๆโดดๆเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวชีวิตผมเลยนะเอามาซื้อกล้องมาซ่อมกล้องต่างๆนานานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ไม่รวมค่าไฟนะรวมค่าไฟก็ไม่พอแล้วครับนะฮะมันจะกันเบลเห็นไหมครับ1 2 2เลเยอร์นะครับวันนี้ดีหน่อยครับพลังงานเข้ามาข้างหลังไม่เยอะแต่ด้านข้างมีเยอะพอสมควรลูกๆอย่าโดนทิศมาเป็นช่วงๆนะครับนั้นไม่เล็กปั่นป่วนน้อยแต่หยุดเป็นระยะๆเหมือนเดิมนะฮะดูชัดๆว่าตรงนี้เห็นไหมครับว่ามี3กลุ่มนะครับมีสีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนนะครับ3กลุ่มมีสีแดง3กลุ่มเนี่ยความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆณตอนนี้การจะแบ่งเป็น6ขั้วเนี่ยนะครับมันเริ่มเห็นทุกวันน่ะแต่ก่อนนี้นานๆเห็นทีนึงนี่เห็นทุกวันแล้วนะครับเห็นมีแรงมั่งเบามั่งแล้วแต่เห็นทุกวันเมื่อเห็นทุกวันปั๊บเนี่ยสักพักนึงครับต้องเสถียรผมเชื่อว่าตุลาคมนี้นะครับคงจะเห็นแบบ6ขั้วชัดๆถ้าเถียงเลยที่ว่านะครับที่เรามาดูตรงนี้นะครับมาดูตัวสีน้ำเงินเนี่ยเห็นการแบ่งขั้วไหมครับคือเป็นการจะแตกตัวไหมตรงนี้นะฮะที่ขั้วโลกเหนือนะครับเนี่ยชัดเจนส่วนขั้วโลกใต้ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเมื่อมีการปั่นป่วนระดับนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านะครับอีกไม่นานเกินรอไม่กี่เดือนเดี๋ยวการสลับขั้วมันต้องมีนะครับเพราะตอนนี้ที่ผมเขียนว่ามีที่โพสในหน้าส่วนตัวมาแชร์ฐานก็ว่ามีดอกสุยะ10นะฮะ X 10 11 12มันมากหลายดวงที่บอกนะมันมากหลายดวงเรามาดูของนี่นะครับแล้วก็พบว่าครับที่ผมว่าเนี่ยนะครับว่าตรงนี้ก็มาเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มาอย่าลืมว่าครับนิติที่บอกปั๊บเนี่ยมันเยอะนะครับมองบนมองล่างเหมือนกันงั้นต้องดูรอบๆการด้วยจะดูตรวจแบบไหนก็แล้วแต่ก็เห็นความแตกต่างของดวงดาวนะเหมือนตอนเนี้ยเสมือนว่าเฮ้ยดาวทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้างกันหรือเปล่าดาวแต่ละดวงมีความถี่ต่างกันถูกไหมครับมีสนามไฟฟ้าต่างกันมีแรงดึงดูดต่างกันมีแรงผลักดันต่างกันงั้นเหมือนตอนนี้มันเอียงข้างไหมเนี่ยทำไมทุกอย่างอยู่ด้านนี้หมดเลยตอนนี้จะบอแบมีน้อยหน่อยเห็นไหมครับมีน้อยหน่อยสิ่งต่างทางเราเนี่ยครับมันค่อนข้างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่ภัยธรรมชาติรุนแรงมากขึ้นนั้นนะครับเนี่ยจุดดับที่นะครับ98ตัว98ดูกล้อง98ตรงนี้ครับน่าจะเป็นระเบิดใหญ่กับที่3,100นะครับ3,100นะครับ3100เนี่ยจะมีการระเบิดค่อนข้างใหญ่แล้วก็การขึ้นตัวมาตอนนี้นะครับการระเบิดมาเป็นอัพเทนเห็นไหมฮะเริ่มอัพเทนนั้นแนวโน้มจะมี M class กับ X class เร็วๆวันนี้นะครับเพราะว่าทางด้านโปรตอนมันขึ้นสูงอยู่สำคัญคือว่าการเกิดพลังงานยุบตัวเนี่ยครับน่ากลัวตรงนี้นะครับของวันนี้เขาไม่บอกไว้เอาแค่วันนี้ก่อน24ชั่วโมงที่ผ่านมา22มาดูย่อยๆนะครับเนี่ย1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเห็นไหมครับมีการยุบตัวถึง4ครั้งภายในเวลา24ชั่วโมงไม่ปกติใช่ไหมครับในขณะที่ระเบิดก็ออกไปข้างบนที่ถูกดูดไปข้างล่าง
ผมถึงบอกว่าแหล่งพลังงานมีหลายแหล่งนะครับโดนอัดไปอัดมาอัดไปอัดมาหลายด้านงั้นดวงอาทิตย์เองยังเป๋แล้วโลกเรานะครับไม่มีพลังงานของตัวเองต้องรับจากอาทิตย์มาจะไม่เป๋ยังไงถูกไหมครับโลกก็ต้องเป๋เหมือนกันไม่มีทางรอดครับโดยเฉพาะนะครับมาดูของสเปกตรัมแสงตัวนี่ครับพลังงานที่ระเบิดมาตอนที่สนามแม่เหล็กโลกเบาบางตกทีตุ่มตามตุ่มตามเห็นไหมฮะเหนือใต้ปรากฏว่าเข้าใต้มากกว่าเหนือนี่อ๋อใช่ครับตอนนี้นะครับโลกเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้โลกเราเอียงซีกโลกใต้ไปหาดวงอาทิตย์มากกว่าจึงทำให้อากาศหนาวเย็นลงแต่วันนี้วันที่12กันยายนยังไม่ขนาดนั้นขณะที่อเมริกานะครับพอร์ตแลนด์พี่แดงบอกว่าอากาศยังร้อนอยู่เลยร้อนอยู่เลยเหมือนซัมเมอร์ยังไม่จบอังกฤษก็มีร้อนด้วยแต่สวีเดนนะครับเดนมาร์กแจ้งมาว่าอุณหภูมิติดลบหน้าหนาวมาเร็วกว่ากำหนดยังไม่เข้าฤดูใบไม้ร่วงจริงๆจังๆเลย28กันยานะครับจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแต่มันหนาวติดลบมาแล้วอ่ะทำไงได้อ่ะนี่คือระเบิดเข้าแรงเห็นไหมเข้าบนแรงล่างแรงในความแรงก็มีความเบากลับไปกลับมาเหมือนเราคนเราที่เจออากาศใช่ไหมครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวร้อนหนาวเป็นไข้นะครับเป็นไข้หมดเดี๋ยวฝนตกก็แดดร้อนแต่แล้วฝนตกโลกเราก็เจออย่างนี้ครับหนักบ้างเบาบ้างเบาบ้างหนักบ้างกลับไปกลับมากลับแบบผิดผิดถูกเยอะอันนี้ anomaly ที่ผิดปกติลมสุริยะจากนี้มาเบาๆแต่ข้างหลังยังมีเป็นยุคช่วงๆอยู่เห็นไหมครับมีคิวเลือดโปรตอนมีความรุนแรงอยู่เนี่ยยังมีอยู่นี่คือข้อพิสูจน์เรื่องของลมสุริยะ X นะครับแล้วก็ดาวดวงที่10ดวง11ดวงที่12เดี๋ยวตอนนี้ถ้าระบบคอมเสถียรปั๊บเนี่ยน่าจะทุกอย่างดีขึ้นเพราะว่าจะมาเสียเวลามาเซตอัพเครื่องเป็นวันที่ผ่านมานะครับดูก็โอเคแน่นอนนะครับวันนี้ตรงกลางผันผวนน้อยค่อนข้างสงบใช่ไหมเป็นสีฟ้าสีขาวก็แค่มีสีฟ้าแต่ขั้วบนกับล่างเยอะนะครับเนี่ยนานๆโผล่ขาวมาทีนึงถือว่าดีขึ้นงั้นอาการปวดหัวขึ้นไส้การพวกไอเจียนก็หลายท่านก็หายไปแต่ก็เป็นท่านที่เป็นอยู่เหมือนกันเราไม่มีทางหลบหลีกเลยไปได้ทุกอย่างครับทุ่นก็ไม่มีการเตือนนะครับไม่มีอะไรดูทุ่นดูปกติอยู่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ที่บอกครับเรื่องของโอโซนเรื่องของฝุ่นนะครับมันยังบอกเรื่องของก๊าซซัลเฟอร์นะครับไนโตรเจนยังบ่งบอกว่าเปลือกโลกมีการขยับตัวเคลื่อนตัวเยอะทำให้การต่างๆใต้โลกออกมาได้เหมือนเดิมแผ่นดินไหวมันก็เท่าไหร่นะครับน้ำในเขื่อนก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะขึ้นเท่าไหร่ยังอยู่ถือว่ายังรับได้อยู่แต่ว่าที่บอกครับบางพระกับหนองปลาไหลนี่สยองนะครับสยองพูดในคำเดียวครับเรื่องของฝนพายุนะมาเปิดโปรแกรมดูกันตบหัวหน่อยนึงเห็นไหมปรากฏอากาศต่อเนื่องมันไหมครับตรงนี้ก็มีนี่ประเทศไทยจากล่างขึ้นบนลงล่างดูนะครับร่องความกดอากาศนะครับยังครอบคลุมหลายทวีปอยู่เป็นวงกว้างมากๆอ่ะผมจะตักท่านดูเป็นจุดๆไป
เอาวันนี้ณตอนนี้เวลาที่เลยนะครับวันที่อะไรเดียดูนี่ครับเส้นนี้นะครับล่องความกดอากาศต่ำนู่นครับพาดไปทางกลางแปซิฟิกนะครับวกไปลงล่างนี่ต่อมือซ้ายไปทางนี้นี่ยาวนี่ไปนู่นเลยไปแอฟริกาวกกลับมาด้านบนนี่วันนี้วันเดียวนะณตอนนี้เวลานี้นะถ้าพอดูต่อไปท่านดูดิครับล่องอากาศเส้นนอกสุดนะกินพื้นที่ใหญ่มากขนาดไหนตั้งแต่ศึกษามานะครับดูเมโทรเอิร์ธมาดูวินดี้มาทุกเรื่องนะครับไม่เคยเห็นร่องขบวนอากาศกินพื้นที่กว้างขนาดนี้มาก่อนอย่างที่บอกวันก่อนว่ากิน5ทวีปมาโอ้โหอเมริกาใช่ไหมครับยุโรปแอฟริกาเอเชียออสเตรเลียกินหมดเลยอ่ะมีทวีปอเมริกาใต้ที่ไม่ครอบแค่นั้นเองที่เหลือโดนหมดไม่ธรรมดานะครับน้ำเห็นนะครับปัญหาการเมืองด้วยฝนก็มาหนักด้วยระบบท่อต่างๆระบบเดิมๆหมดเลยซึ่งมันแก้ไขไม่ได้แล้วอยู่ที่การบริหารจัดการให้มีความเสียหายน้อยลงเรื่องน้ำท่วมกันนั้นกันไม่ได้ครับที่การจัดการให้น้อยลงนะครับรถต่างๆหาที่จอดสูงๆจะคอนโดห้องใต้ดินไม่ต้องพูดถึงครับห้างสรรพสินค้าเหมือนกันนะครับถ้าจอดก็จอดชั้นบนไปเลยอย่าจอดห้องใต้ดินนะครับแล้วก็รถท่านใดถ้าต่อหางก็ต่อหางซะยังขับหนีได้อย่างรถเก่งใช่ไหมครับถ้าไม่ต่อหางเนี่ยน้ำก็ถอยเสียปั๊บรถดับพอน้ำขึ้นมาโดนพัดลอยไปตามน้ำแต่ถ้าเกิดมีถอยเสียมีต่อหางมาปั๊บเนี่ยเราขับหนียังขับหนีทันนั้นความเสียหายไม่เกิดขึ้นน้ำท่วมอยู่ในคารถประกันจ่ายให้ไม่เหมือนเดิมต้องซื้อใหม่ครับต้องซื้อใหม่อย่างเดียวเลยนะครับใครรถถูกน้ำท่วมจะทราบดีว่ามันทั้งเชื้อราทั้งกระสังสังถนิมเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดมาต้องขายทิ้งซื้อใหม่ซื้อประกันคงจะไม่ให้เราซื้อใหม่นะครับระบบมันซ่อมได้แล้วแต่ประกันก็คือว่าสิ่งที่เห็นอยู่ว่ามันเยอะนะครับณจุดนี้คุยไปนักเพื่อนๆปั๊บเนี่ยเห็นร่องของกดอากาศไหมครับผมขยับลงล่างขึ้นบนติดหัวอิทธิพลล่องนี้นะครับที่ลงมาเนี่ยนะครับดูเนี่ยล่องเนี่ยไปนี่เลยนะแล้วก็มาทางนี้นี่วกมานี่ไปนู่นอีกมีล่องความกดอากาศต่ำแต่ละล่องอยู่ในล่องใหญ่งั้นอิทธิพลมันดึงมวลน้ำไปมวลน้ำมามีปัญหาเยอะนี่คือวันที่21กันยายนยิ่งเข้าสิ้นเดือนน้ำยิ่งมากนะครับน้ำยิ่งมากเรื่องของน้ำท่วมนี้จองกระถินได้เลยว่าก็ต้องท่วมน้ำรอการระบายระหว่างรอการระบายเนี่ยมันสร้างความเสียหายไปแล้วดังนั้นท่านจะทำอย่างไรยกของอย่างเดียวนะครับใครจะว่ากระต่ายติดตูมช่างพวกอยู่คอนโดมิเนียมอยู่อพาร์ตเมนต์อาหารน้ำยาเตรียมให้ดีโดยเฉพาะอาหารที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเพราะโอกาสที่ไฟฟ้าจะดับซ้ำเติมจากพายุสุริยะมีสูงเมื่อไฟฟ้าจะดับซ้ำเติมท่านต้องหาอาหารที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการหุงหาชุดเป้กำลังจัดอยู่นะครับบางอย่างได้มาไม่ได้มาต้องเยอะหน่อยปัญหาเยอะนะครับปัญหาเยอะก็จะให้ทันในสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็นะครับเรื่องของวิทยุนะครับที่ตั้งงบไป 1,500 บาทเนี่ยนี่เกิดรวมใบอนุญาตด้วยคือผมอยากจะบอกว่าอยากให้มีเสาวิทยุติดหลังคารถด้วยนะครับระหว่างท่านเคลื่อนที่ไปเนี่ยรับสัญญาณชัดเจนได้ไกลขึ้นแล้วถ้าเกิดถึงที่หมายแล้วเนี่ยไอ้ถาวรใหญ่ที่เป็นแม่เหล็กตัวใหญ่ๆเนี่ยขนาด 5.5 นิ้วเนี่ยยังดึงออกมาเป็นใส่หลังคาบ้านก็ไ
ได้อยู่เพราะวอลกิโลกี้มันตัวมันเล็กใช่ไหมครับเราต้องเอาหาอุปกรณ์มาเสริมเนี่ยถ้าเสาแค่นี้มันไม่สามารถจะรับได้ไกลงั้นต้องเปลี่ยนแจ็คใหม่นะครับแล้วก็เอาต่อสัญญาณขึ้นสู่หลังคาบ้านซึ่งเสาติดจนมีสายไฟประมาณสายสัญญาณประมาณ5เมตรเนี่ยกำลังให้เขาเคลียร์ว่าเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับแชร์ตามบินไปนะครับค่าจดทะเบียน535บาทระบบคิดค่าบริการ150บาทต่อคนคือท่านส่งจดทะเบียนบ้านมาเขาจดให้ท่านสามารถพกเด็บเอลเดินได้ทั่วประเทศไทยครับนี่มีการโดนจับเพราะเป็นสีแดงและใบอนุญาตเรียบร้อยนะฮะก็ได้บอกกันอย่างนี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวดูคำถามว่ามีอะไรบ้างวันนี้หลายรอบนะครับเหมือนหัวหน่อยคุณจิตวิภาสุราชัดเจนนะครับคุณน้ำค้างกทมชัดเจนคุณสมบัติโอเคมีแค่นี้นะครับพักไม่กี่คนเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็บอกท่านอีกครั้งหนึ่งณวันนี้คงเห็นแค่นี้ไปก่อนผมกำลังจับอยู่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับค่าโปรตอนนะฟลักเนี่ยจะขึ้นสูงขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ที่จับมาเนี่ยมันจะกำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆยังไม่พีท่าว่ามันจะลงเลยใช้ประกอบกันครับจากมือถือด้วยนะครับแล้วก็จากคอมพิวเตอร์ด้วย3098เนี่ยมีเบต้ามีอัลฟาด้วยนะครับเริ่มสูงถ้าจะไม่เห็นนะครับเนี่ยค่าโปรตอนฟลักซ์นะครับต้องดูว่ามีความเข้มข้นขนาดไหนอย่างขึ้นไปพอสมควรนะครับแต่เป็น S0 อยู่ไม่ขึ้นถึง S1 งั้นโอกาสเกิด M class มีนะครับแล้วเกิด M class ปั๊บเนี่ยความรุนแรงมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนในนี่ครับมิตินี้เกิดมาตั้งอยู่ดับไปนะครับไม่มีใครใหญ่เกินกรรมนะครับเราต้องเตรียมพร้อมเสมอสามารถตายได้ทุกเมื่อแต่จะตายอย่างไรให้มีคุณค่าจะตายอย่างไรให้มีสติไม่ต้องทรมานเจ็บปวดคิดดีพูดดีทำดีทำคุณธรรมรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านเทพบุตรเทพธิดานางฟ้าทูตสวรรค์ในศาสนาท่านจะได้มาช่วยชี้นำทางให้ท่านรอดปลอดภัยมีอันตรายน้อยที่สุดสวัสดีครับ